ชมบัลเล่ต์อลังการจากรัสเซียปิดม่านงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่25ชมบัลเล่ต์อลังการจากรัสเซียอันนาคาเรนีนาปิดม่านงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่25ครบรอบ25ปีมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครเตรียมปิดม่านอย่างยิ่งใหญ่ด้วยสุดยอดโชว์เคสแห่งวัฒนธรรมรัสเซียการแสดงบัลเล่ต์อันนาคาเรนีนาแอนนาคาเรนีนาโดยคณะบัลเล่ต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไอฟ์มานบัลเล่ต์ไอแมนบัลเล่ต์การแสดงบัลเล่ต์ที่ฉีกกฎสรีระร่างกายของการเต้นบัลเล่ต์คลาสสิกมาพร้อมโปรดักชันอลังการโดยใช้แรงบันดาลใจจากผลงานสุดยอดวรรณกรรมเพื่อนำเสนอการแสดงบัลเล่ต์ที่แปลกใหม่และการออกแบบท่าเต้นที่ฉีกกฎสรีระร่างกายให้ไปไกลกว่าบัลเล่ต์คลาสสิกเตรียมพาทุกคนตะลึงไปกับความสามารถของนักแสดงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเสมือนศิลปะการแสดงของการกีฬาการแสดงบัลเล่ต์อันนาคาเรนีนาในครั้งนี้บอริสไอฟ์มานมุ่งเน้นไปที่การตีความเรื่องราวรักสามเศร้าของ3ตัวละครหลักได้แก่อันนาสาวสวยจากสังคมชั้นสูงคาเรนินผู้เป็นสามีและชู้รักคาวารอนสกีโดยใช้เพลงประกอบจากนักประพันธ์ยิ่งใหญ่ชายคอฟสกีโดย Daily Express กล่าวถึงการแสดงนี้ว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการที่มีการออกแบบท่วงท่าฉีกขาและยกตัวที่ท้าทายมากมายแสดงให้เห็นถึงการต่อยอดเทคนิคการเต้นบัลเล่ได้อย่างน่าทึ่งสำหรับไอฟ์มานบัลเล่ไอแมนบัลเล่เป็นคณะบัลเล่ต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก่อตั้งโดยบอริสไอฟ์มานบอริสไอแมนพ่อมดเอี่ยมเวทมนต์แห่งโรงละครที่ได้รับการยกย่องจากเดอะนิวยอร์กไทม์ให้เป็นอัจฉริยะของวงการบัลเล่ต์ของศตวรรษที่21ก่อตั้งคณะไอฟ์มานบัลเล่ต์ด้วยจุดประสงค์ที่จะต่อยอดศิลปะการแสดงบัลเล่ต์ร่วมเฉลิมฉลองการปิดม่านอย่างยิ่งใหญ่ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครด้วยการแสดงที่ต้องดูสักครั้งในชีวิตโดยการแสดงบัลเล่ต์อันนาคาเรนีนาแอนนาคาเรนีนาเปิดการแสดงเพียง2รอบเท่านั้นในวันที่21ตุลาคมเวลา19นาฬิกาและวันที่22ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสำรองที่นั่งที่ www.thaiticketmajor.com/bangkokfestival หรือจุดจำหน่าย Thai Ticket Major ทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Bangkok International Festival of Dance and Music หรือ @line official ที่ @bangkokfestivalลีน่าจังเดือดบ้าน100ล้านเละหมดเจอบุกทั้งเสพยาถุงยางเกลื่อนลั่นถึงผู้บัญชาการตำรวจผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครหมดกันสภาพบ้าน100กว่าล้านเละหมดเป็นสลัมลีน่าจังเดือดโดนบุกทั้งเสพยาถุงยางเกลื่อนขยะเต็มไปหมดสกปรกกลิ่นคลุ้งลั่นถึงผู้บัญชาการตำรวจผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้ทำเดือดหนักลีน่าจังเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่คนดังไลฟ์สดเผยสภาพตึกของห้างกลางเมืองที่บ้าน100กว่าล้านของเจ้าตัวอยู่มา30กว่าปีแต่บริเวณภายในห้างเจ้าตัวพาไปดูพบว่าสภาพสกปรกมากมีคนมาอาศัยพร้อมทั้งโวยสนั่นกับสภาพที่เห็นว่าทั้งเหม็นไปหมดสกปรกด้วยกองขยะขนาดเพิ่งจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดเป็นพันแล้วนะกลัวจะไฟไหม้โดยยังพาไปดูชี้จุดบอกมีการมาเสพยามาร่วมเพศกันถุงยางอนามัยเต็มเลยห
้างลงทุนเป็นหมื่นล้านปล่อยให้มาที่มาเยี่ยวตรงนี้สกปรกขนาดไหนห้างเมื่อก่อนไม่ได้สกปรกอย่างนี้ต่างด้าวเข้ามาแย่งตอนเช้าแผงลอยหน้าบ้านพม่าหมดโดยยังบอกว่าผู้ก่อการร้ายบุกพร้อมโชว์สภาพชิ้นส่วนที่เห็นเกลื่อนรองเท้าเสื้อผ้าเศษขยะกองเกลื่อนกลาดตม.ต้องมาจับปล่อยให้มากินมานอนผู้ก่อการร้ายบุกแล้วต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจต้องมาจัดการเอามันไปเข้าคุกให้หมดพร้อมทั้งยังเรียกหาผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชัดชาติต้องมาปิดห้างนี้เลยสกปรกเกินจะรับได้พวกนี้ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทำผิดกฎหมายแล้วมาอาศัยห้างชั้น3อินทราสแควร์อันตรายถ้ามันวางระเบิดวางเพลิงขึ้นมาและยังฝากถึงตม.มาตรวจสอบด้วยต่างด้าวหลายชาติช่วงนี้ยิ่งมีปัญหาผู้ก่อการร้ายด้วยลีน่าจังยังเผยความเดือดร้อนในการอยู่อาศัยตอนเย็นมีการนัดกันมาเป็นสิบมาเสพยาใกล้แถวหน้าบ้านเจ้าตัวเหม็นเข้ามาในบ้านขนาดปิดกระจกเปิดประตูบ้านเหม็นขยะเข้ามาในบ้านมีมานอนหน้าบ้านแม่บ้านไปบอกยังจะมาต่อยเอามีดแทงด้วยคลิปกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับ12พายุโซนร้อนซันปากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับ12พายุโซนร้อนซันปาบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เมื่อเวลา4 นาฬิกาวันที่20ตุลาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุซันปาฉบับที่12เศษ283ส่วน2566ความว่าเมื่อเวลา4 นาฬิกาของวันนี้วันที่20ตุลาคม66พายุโซนร้อนซันปาบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 21.6 องศาเหนือลองจิจูด 109.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุตุออกประกาศฉบับ10พายุโซนร้อนซันปาเคลื่อนเข้าชายฝั่งจีนตอนใต้พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยเส้นทางพายุโซนร้อนซันปา SANBA จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012131และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่20ตุลาคมพ.ศ. 2566เวลา5 นาฬิกาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่20ตุลาคมพ.ศ. 2566เวลา11 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับ12พายุโซนร้อนซันปา